ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมคงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะในวันก่อนอาตมานำเรื่องของพระมหาโมคคัลลานะและก็พระลักษณะที่ท่านได้ลงจากภูเขาคิชกูฏนะจะไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เห็นเปรตตนหนึ่งเป็นโครงกระดูกลอยไปในอากาศถูกพวกอิแรงกาลุมเจาะลุมถึงเจ็บปวดทรมานร้องหวยหวนไปในอากาศท่านก็ไปทูลไปตอบคำถามของพระลักษณะต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงยืนยันว่าสัตว์ตัวนี้มันมีอยู่จริงๆนะรูปร่างอย่างนี้มีอยู่จริงๆและอดีตชาติของเปรตตัวนี้เคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในกรุงราชคฤห์นี่แหละฆ่าโคมาหลายปีตายแล้วก็ไปตกนรกหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีเศษกรรมที่มีอยู่จึงต้องมาเกิดเป็นเปรตเนี่ยมีแต่โครงกระดูกสมกับกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้นะเพราะว่าไปแล่เนื้อโคออกมาหลายตัวมากนะคงจะมีอาชีพในการฆ่าโคเป็นเพชฌฆาตฆ่าโคที่โรงฆ่าสัตว์นี่โยมอยู่อากรรมมากโยมต้องมาเจ็บปวดทรมานเนี่ยทีนี้อรรถกถาที่ท่านจะขยายเนื้อความเรื่องของพระมหาโมคคัลลานะเรื่องของพระลักษณะเนี่ยอาตมาก็ได้บรรยายให้ญาติโยมฟังในตอนต้นเดี๋ยวโยมมาฟังต่อนะท่านจะขยายความว่าอย่างไรในบทว่าสิตังปาตวากาสิความว่าได้กระทำการแย้มน้อยๆให้ปรากฏอธิบายไว้ว่าประกาศคือแสดงถามว่าก็เพราะเห็นอะไรพระเถระจึงทำการแย้มให้ปรากฏตอบว่าเพราะได้เห็นสัตว์ผู้เกิดในเปรตโลกตนหนึ่งมีแต่ร่างกระดูกซึ่งมาแล้วในบาลีข้างต้นนะที่ว่ามีแต่โครงกระดูกลอยไปในเวหาแต่นะก็แลท่านเห็นสัตว์นั้นด้วยทิพยจักษุหาได้เห็นด้วยประสาทจักษุไม่คือไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเปล่าๆเหมือนพวกเรานะแต่เห็นด้วยตาทิพย์โยมจริงอยู่อัตภาพเหล่านั้นย่อมไม่ปรากฏแก่ประสาทจักษุคือรูปนั้นตาเนื้อมองไม่เห็นดังนั้นเถอะเพราะว่าเป็นรูปที่ละเอียดเป็นโอปปาติกะนะเป็นอธิสมานกายเป็นปรากายโยมเป็นกายทิพย์นะถามว่าก็เมื่อท่านเห็นอัตภาพเห็นปานนี้แล้วควรกระทำความกรุณาเพราะเหตุไรจึงกระทำการแย้มให้ปรากฏอ้าวก็พระอรหันต์เห็นรูปร่างกายของเปรตกำลังทุกข์ทรมานอยู่นี่น่าจะเกิดความกรุณาสงสารสลดสังเวชใจนะไม่น่าจะทำการแย้มคล้ายๆกับหัวเราะเยาะอะไรอย่างนี้นะทำไมต้องแย้มด้วยล่ะทำไมต้องยิ้มเหมือนกับยินดีท่านก็ถามมาอย่างนี้ตอบว่าเพราะระลึกถึงสมบัติของตนและพุทธญาณเนี่ยระลึกถึงสมบัติของตนและก็ญาณของพระพุทธเจ้าจึงได้แย้มยิ่งอยู่พระเถระเห็นอัตภาพนั้นแล้วระลึกถึงสมบัติของตนว่าเราหลุดพ้นแล้วจากอัตภาพเห็นปานนี้ที่บุคคลผู้ไม่เห็นสัจจะจะพึงได้นั่นเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอโอ้อันนี้ท่านก็คือตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์โยมนะสมบัติของตัวเองคือว่าอริยมรรคอริยผลโยมบุคคลที่ได้สมบัติคืออริยมรรคอริยผลแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์รูปร่างอย่างนี้อีกต่อไปนะหมดโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเปรตซึ่งมีรูปร่างอย่างนี้อีกแล้วแต่บุคคลที่ยังไม่เห็นสัจจะยังไม่ตรัสรู้อริยสัจ4เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างนี้ได้ท่านจึงบอกว่านี่บุคคลผู้ที่ไม่เห็นสัจจะเนี่ยไม่มีสมบัติเหล่านี้นะแต่ท่านน่ะมีสมบัติเหล่านี้แล้วคืออริยมรรคอริยผลเนี่ยก็เกิดความภูมิใจขึ้นมานะจึง
ถึงกับทำการแย้มว่าสมบัติอันนี้ที่เราได้นี่แหละป้องกันตัวเราไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างกายน่าเกลียดทุกข์ทรมานอย่างนั้นและระลึกถึงสมบัติแห่งพุทธญาณอย่างนี้ว่าโอญาณสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมวิบากเป็นอจินไตยไม่ควรคิดดังนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงแสดงกรรมวิบากอันนั้นให้ประจักษ์หนอธรรมธาตุอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแทงตลอดดีแล้วดังนี้จึงทำความแย้มให้ปรากฏแย้มเพราะรึกถึงสมบัติคือคุณของพระพุทธเจ้าก็คือพุทธญาณญาณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้อย่างละเอียดละออเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์กรรมชั่วทำให้คนไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานเนี่ยโดยเฉพาะเปรตที่ท่านเห็นขณะนี้พระพุทธเจ้าก็เคยแสดงเอาไว้ว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วอย่างนี้อย่างนี้จะไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนท่านก็ฟังแต่พอท่านมาเห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเองเนี่ยหูสัตว์อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าเคยสั่งสอนเอาไว้เนี่ยก็มีอยู่จริงๆสมดังที่พระองค์ทรงตรัสแล้วก็วิบากกรรมเป็นอจินไตยจริงๆว่าการทำกรรมอย่างนั้นได้อัตภาพอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อจินไตยไม่ควรคิดจริงๆนะเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้านั้นจะรู้เรื่องกรรมโดยละเอียดไม่ได้เลยท่านก็นึกถึงพุทธญาณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงรู้จริงๆตรัสรู้จริงด้วยพระสัพพัญญุตญาณจริงๆจึงทำการแย้มยินดีในพุทธญาณของพระพุทธเจ้านะถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านพระรักขณะจึงไม่เห็นท่านไม่มีทิพยจักษุหรือต่างคนก็ต่างเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีฤทธิ์ด้วยทำไมเห็นองค์เดียวล่ะตอบว่าไม่มีหาไม่ได้คือพระลักษณะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีตาทิพย์นะไม่ใช่ไม่มีแต่พระมหาโมคคารณะเถระนึกถึงอยู่จึงได้เห็นคือน้อมจิตไปเพื่อที่จะเห็นนะคล้ายๆใส่ใจที่จะมองไปตรงนั้นก็เห็นพอดีด้วยตาทิพย์นะฝ่ายพระลักษณะเถระไม่ได้เห็นเพราะไม่นึกถึงพระธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลายจะแย้มโดยเหตุอันไม่สมควรก็หาไม่คือไม่ใช่ว่าจะแย้มทั่วๆไปนะโยมพระอรหันต์เนี่ยในการแย้มของพระอรหันต์นั้นก็แย้มเล็กน้อยนิดหน่อยไม่ใช่ว่ายิ้มแฉ่งจนเห็นฟันเห็นลิ้นเห็นลิ้นไก่หัวเราะเสียงดังอะไรอย่างเนี้ยท่านบอกว่าพระอรหันต์จะไม่หัวเราะอย่างนั้นนะเพียงแค่ยิ้มแย้มพอเล็กน้อยเองพระอรหันต์เนี่ยจะแย้มโดยเพราะธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลายจะแย้มโดยเหตุอันไม่สมควรก็หาไม่ฉะนั้นพระรักขณะเถระจึงถามท่านพระจึงถามท่านว่าท่านโมคคารณะอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การแย้มปรากฏดังนี้ฝ่ายพระเถระได้อ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพยานเพราะผู้ที่มิได้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ด้วยตนเองจะเชื่อได้ยากจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าอากาโลโขอาวุโสดังนี้คือตอนแรกพระรักขณะนี่ถามใหม่ๆเลยตอนที่ท่านกำลังลงจากเขาคิชกูฏนะพอท่านแย้มปุ๊บท่านพระรักขณะก็ถามเลยท่านพระโมคคัลลานะก็บอกว่านี้ไม่ใช่การที่เราจะตอบให้ท่านไปถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะประสงค์จะพยากรณ์อ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพยานต่อแต่นั้นเมื่อถูกถามในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพยากรณ์โดยในมีอธิว่าอิทาหังอาวุโสดังนี้คือท่านบอกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เห็นด้วยตนเองนะคนที่ไม่เห็นเนี่ยจะขอร้องให้เขาเชื่อเนี่ยมันเป็นไปได้ยากประการหนึ่งนะท่านจึงไม่อยากจะตอบพระลักษณะตอนที่ท่านเห็นใหม่ๆนะต้องการจะอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นพยานเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ทรงเห็นเหมือนกันนะท่านพระโมคคัลลานะท่านก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าต้องรู้แหละว่าสัตว์ประเภทสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างนี้อย่างเนี้ยต้องมีท่านต้องการให้พระพุทธเจ้านะ
พยากรณ์ท่านด้วยแล้วก็เป็นพยานให้ท่านด้วยและจริงๆพระโมคคัลลานะก็ได้เป็นพยานให้กับพระพุทธเจ้าด้วยนะเป็นพยานให้กับพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ก็ทรงเห็นเหมือนกันบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัฐิสังคริกังได้แก่โครงกระดูกขาวไม่มีเนื้อและเลือดบทว่าคิชชาปิกากาปิกุลาปิความว่าแม้นกเหล่านี้ทั้งแร้งยักษ์ทั้งกายักษ์ทั้งพญาแร้งยักษ์เข้ารุมก็รูปอย่างนั้นย่อมไม่ปรากฏแก่แร้งเป็นต้นตามปกติไม่ปรากฏรูปไหนโยมฟังต่อไปนะบทว่าอนุปติตวาได้แก่ติดตามบทว่าวิตุเทนติความว่าใช้จะงอยปากเหล็กซึ่งคลมกริบเหมือนดาบจะเจาะตัดถากข้างโน้นข้างนี้บ้างโยมอันนี้ที่บอกว่าแม้นกเหล่านี้ทั้งแร้งยักษ์ทั้งกายักษ์พญาแร้งยักษ์เข้ารุมก็รูปอย่างนั้นย่อมไม่ปรากฏแก่แร้งเป็นต้นตามปกติตอนนี้โยมพิจารณาเองแล้วกันนะอาตมาก็ยังนึกไม่ออกนะก็ไม่เป็นไรโยมนะตอนนี้ก็ขอให้คิดซะว่าทั้งแร้งทั้งกาทั้งเปรตโครงกระดูกนี้ต่างก็เป็นรูปทิพย์ก็แล้วกันพวกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะจะต้องใช้ตาทิพย์จึงจะมองเห็นทั้งแร้งทั้งกาทั้งเปรตนี่แหละโยมก็ถือเอาข้อความตรงนี้ก็แล้วกันนะทีนี้พวกแร้งกาก็ใช้ใจงอยปากเหล็กซึ่งคมกริบเหมือนดาบเจาะตัดข้างโน้นข้างนี้บ้างบทว่าสุทังในบทว่าสาสุทังอัฏฐัสสรังกโรตินี้เป็นนิบาตอธิบายว่าโครงกระดูกนั้นส่งเสียงร้องครวญครางคือเสียงแสดงความอาดูลเดือดร้อนอัตภาพเช่นนั้นมีประมาณถึง3โยชน์โยมโยชน์16กิโลนะตัวใหญ่มากบังเกิดขึ้นเพื่อเสวยวิบากของอกุศลกรรมเป็นอัตภาพใสขึ้นพองเหมือนสีสุกก็เหมือนฝีสุกโยมเป็นภาพทิพย์นะภาพทิพย์ใสขึ้นพองเหมือนฝีที่สุกฉะนั้นโครงกระดูกนั้นเดือดร้อนเพราะเวทนามีกำลังคือเจ็บปวดมากจึงส่งเสียงร้องประหลาดเช่นนั้นโยมเนี่ยไปตกนรกมาเป็นแสนปีนะต้องมาทรมานในภพภูมิของเปรตอีกนี่แหละโยมคนที่ไม่เห็นโทษของบาปกรรมนะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวกรรมชั่วมีจริงนะโยมนะไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดกันเล่นๆนะก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงคิดว่าธรรมดาสัตว์ผู้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะย่อมไม่พ้นจากอัตภาพเห็นปานนี้คือมีสิทธิ์ที่จะมาเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้นะผู้ที่ยังไม่ตรัสรู้อริยสัจ4เนี่ยเมื่อจะแสดงธรรมสังเวชที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงกล่าวคำมีอาทิว่าตัสสะไมหังอาวุโสเอตทะโหสิอัจฉริยังวัตโภดังนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงประกาศอนุภาพของพระเถระจึงตรัสคำมีอาทิว่าจักขุภูตาวัตภิกขเวสาวกาวิหรันติดังนี้ก็คือว่าสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอนะบรรดาบทนั้นสาวกชื่อว่าจักขุภูตาเพราะภิกษุเหล่านั้นเกิดมีจักษุอธิบายว่าภิกษุเหล่านั้นมีจักษุเกิดยังจักษุให้เกิดขึ้นอยู่คือตาทิพย์สามารถทำตาทิพย์ให้เกิดขึ้นนะแม้ในบทที่2ก็ในนี้เหมือนกันบทว่ายัตระในคำว่ายัตระหินามะนี้บ่งถึงเหตุในข้อนั้นมีอัตถโยชนาประกอบความดังต่อไปนี้แม้ธรรมดาว่าสาวกย่อมรู้เห็นสัตว์เห็นปานนี้
หรือจักกระทำให้เป็นพยานได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายเป็นผู้มีจักษุหนอเป็นผู้มีญาณหนอด้วยคำว่าบุพเพวะเมโสภิกขเวสัตโตทิฏโธดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราเมื่อกระทำสัตตนิกายและพบคติโยนิทิตินิวาสอันหาประมาณมิได้ในจักรวาลอันหาประมาณมิได้ให้เป็นพยานด้วยการแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณณโพธิมันทสถานได้เห็นสัตว์นั้นแล้วในการก่อนแลอันนี้ข้อความก็เหมือนกับในบาลีนะโยมนะอันนี้อาตมาก็อ่านอัตถกถาท่านขยายบางอย่างก็เป็นศัพท์บางอย่างก็เป็นพละความอาตมาก็ไม่อธิบายให้ไม่อธิบายหรอกเพราะว่าต้องการเน้นเรื่องของเปรตเท่านั้นโยมบทว่าโคคาตะโกได้แก่สัตว์ผู้ฆ่าโคแล่กระดูกและเนื้อขายเลี้ยงชีพคือแล่เนื้อออกจากกระดูกนะทำให้โคเหลือแต่โครงกระดูกบทว่าตัดเสวะกรรมมัสสะวิปากาวะเสเสนะความว่าอัปราปริยะเวทยกรรมนั้นอันประมวลไว้ได้เจตนาต่างๆจึงอยู่เมื่อวิบากของเจตนาอันเป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิในนรกนั้นสิ้นแล้วคือว่าเป็นอุปชะเวทนิยกรรมนะตายจากชาติที่เป็นเพชฌฆาตฆ่าโคก็ไปตกนรกด้วยกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าคืออุปชะเวทนิยกรรมแต่เกิดในนรกเป็นแสนๆปีโยมปฏิสนธิกระทำกรรมที่เหลือหรือกรรมนิมิตให้เป็นอารมณ์แล้วเกิดในเปรตเป็นต้นอีกที่เรียกว่าอัปราปริยะเวทนิยกรรมกรรมที่ผลในภพต่อมานะเพราะฉะนั้นปฏิสนธินั้นท่านเรียกว่าเป็นเศษวิบากของกรรมนั่นเองเพราะมีส่วนเสมอกับกรรมหรือเพราะมีส่วนเสมอกับอารมณ์ก้อนสัตว์นี้เกิดขึ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าด้วยเศษวิบากของกรรมนั้นนั่นแหละคืออัปลาปละอัปลาปละปริยะอัปลาปริยะเวทนิยกรรมกรรมที่หลงเหลืออยู่หลังจากพ้นจากนรกมาแล้วเนี่ยมาเกิดเป็นเปรตในภพที่สามนะภพที่หนึ่งตัวเองเป็นนายโคเป็นคนฆ่าโคใช่ไหมโยมตายจากคนฆ่าโคแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นภพที่สองเป็นชาติที่สองพอพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตก็เรียกว่ามาเกิดในภพที่สามโยมเป็นเศษกรรมนะที่ยังเหลืออยู่ไม่รู้จะไปหมดกรรมเมื่อไหร่โยมขนาดอยู่ในนรกก็เป็นแสนปีแล้วโยมมาเป็นเปรตอีกก็ยังไม่รู้ว่าจะกี่แสนปีนะได้ยินว่าในเวลาที่สัตว์นั้นจุติจากนรกคือตอนที่เขาจะพ้นจากนรกกรองกระดูกของโคทั้งหลายที่ไม่มีเนื้อนั่นแหละได้ปรากฏเป็นนิมิตแสดงว่าคลุกคลีอยู่กับโครงกระดูกของโคจนมันชินจนติดตานะโยมนะจนชินติดตาโยมนะเวลามาเกิดเป็นเปรตจึงถือเอานิมิตคือโครงกระดูกจึงทำให้ตัวเองมีรูปร่างเป็นโครงกระดูกเพราะว่าได้นิมิตคือโครงกระดูกตอนที่จะตายจากนรกสัตว์นั้นกระทำกรรมที่ปกปิดไว้แม้นั้นเหมือนปรากฏแก่วินยูชนจึงเกิดเป็นอัตถิสังคริกะเปรตที่มีแต่ร่างโครงกระดูกโยมจบอัตถกถาอัตถิสูตรโยมเป็นยังไงโยมฟังเรื่องเปรตโอ้โยมที่โดยเฉพาะทางบ้านนอกเราอะนะยังเลิกการฆ่าสัตว์ไม่ได้โอ้โยมงานแต่งทีงานผ้าป่าทีงานกฐินทีงานศพทีเนี่ยหมูตายไป2ตัว3ตัววัวตายไป2 3ตัวโยมเนี่ยมันเป็นกรรมทั้งนั้นเลยบางทีเราไม่รู้นะเป็นประเพณีที่ทำตามๆกันมาโดยไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมโยมเป็นบุญที่นองหน้าไปด้วยน้ำตาบุญเปื้อนเลือดบุญประกอบด้วยอาชญาเนี่ยเราก็ไม่รู้กันแต่ยังมีหลายคนนะที่เมื่อก่อนก็ไม่รู้โยมทำบุญทีก็ฆ่าปลาฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าหมูคิดว่ามันเป็นบุญแต่พอมาศึกษาธรรมะ
เข้าอกเข้าใจดีแล้วเนี่ยเลิกเลยไม่กล้าเลยนะก็หาซื้อของมาถวายทำบุญตามมีตามได้แม้จะไม่มีอะไรที่มันประณีตเลิศเลออะไรเนี่ยก็ขอให้ได้ทำแบบตามมีตามได้ไม่กล้าแล้วไม่กล้าที่จะไปฆ่าปลาฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าอะไรมาทำบุญแล้วเพราะว่าเห็นโทษของบาปอย่างแท้จริงนะส่วนใครที่ยังไม่เห็นโทษของการฆ่าก็ปล่อยเข้าไปโยมเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะถ้าเรายังไม่เห็นโทษด้วยการปฏิบัติจริงๆแล้วมันยากนะที่เราจะปฏิบัติได้เราก็จะเป็นผู้ที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่กินอยู่เห็นเป็นเรื่องสนุกสนานนะบางทีเนี่ยเรากินเข้าไปมันก็เป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอุจจาระปัสสาวะเลือดเนื้อของเขาอ่ะก็กลายเป็นอุจจาระปัสสาวะเราก็ดำรงชีวิตอยู่อาศัยเลือดเนื้อของเขาดำรงชีวิตอยู่ไม่กี่ปีก็ตายแล้วโยมอย่างพวกเราอายุ60 70 80ใช่ไหมเรากินเนื้อกินเลือดของเขามาไม่รู้กี่ปีแล้วเพราะการฆ่าที่เราไปฆ่าเขาเอาเลือดเนื้อเขามากินเนี่ยแต่ร่างกายของเรามันก็ไม่ได้โตไปเท่าไหร่นะมันก็แก่ง่อมผมงอกฟันหักหลังโกงไปเรื่อยๆในที่สุดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปมันไม่ได้มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรจีรังยั่งยืนอะไรเลยโยมแต่บาปกรรมนั่นแหละมันถาวรจีรังยั่งยืนมันจะตามให้ผลเราไปแทบจะทุกภพทุกชาติเลยโยมเนี่ยจนกว่าเราจะปฏิบัติที่ปัสสนาจนเป็นพระอริยะบุคคลนั่นแหละกรรมชั่วที่เราทำไว้มันจึงจะไม่ให้ผลไม่ให้ผลในนี้คือว่าไม่ให้ผลนำไปเกิดในอบายภูมินะแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วดับขันธปรินิพพานแล้วเข้าถึงนิพพานแล้วนั่นแหละจึงจะหมดกรรมโดยสิ้นเชิงเลยโยมงั้นโยมฟังมาแล้วก็พิจารณาดูนะโยมนะโยมที่ยังรักษาศีลไม่ได้นะก็ขอให้เริ่มต้นใหม่ดีกว่าโยมก่อนที่เราจะไม่ได้เริ่มนะถ้าเราไปสู่อบายนี้โยมจะกลับมาเป็นมนุษย์จะได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าจะรู้ว่าบาปมันมีโทษมันยากนะตอนนี้เราได้ฟังคำสอนแล้วเราก็กลับตัวกลับใจกันแล้วกันโยมเอาละวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร